สวัสดีครับสติวเพชาแนลนะครับผมสวัสดีวันที่14มิถุนายน2564นะครับตอนนี้เวลา 14:20 นาทีนะครับผมได้รับข้อความแจ้งเตือนมาใน SMS นะครับเมื่อเวลาเที่ยง37นาทีนะครับมีการแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือนะครับว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสำหรับใครนะครับที่เจอกับข้อความแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งผมได้ทดลองแล้วนะครับและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่แอปเป่าตังค์อีกครั้งนะครับว่าจะมีข้อความอย่างไรบ้างนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผ่านแล้วนะครับได้รับสิทธิ์แล้วนะครับเย้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับให้เรานะครับกลับมาที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับให้กดเข้าไปที่ G Wallet นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่แท็บโครงการสิทธิ์คนละครึ่งนะครับผมเพื่อตรวจสอบข้อมูลนะครับเนี่ยครับเมื่อเช้านะครับถ้าเกิดใครดูรีวิวของผมนะโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่าได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมรอเพียงการตรวจสอบสิทธิ์นะครับแต่ตอนนี้นะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับกับกลายเป็นว่าจะต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม่นะผมเลยจะลองลงทะเบียนใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้สิทธิ์ใกล้เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงทะเบียนใหม่นะครับข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการกดนะครับเพื่อยินยอมนะครับผมยืนยันนะครับผมเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมระบบนะครับเขาก็จะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะครับผมเป็นข้อมูลที่เราใช้ลงทะเบียนไปเมื่อเช้านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองรูดตรวจสอบข้อมูลดูก่อนนะครับผมว่าข้อมูลที่มีนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็เจอปัญหานะครับในส่วนที่3นะครับข้อมูลอาชีพนะครับที่ผมได้ลงไว้เมื่อเช้านะครับตอนนี้ข้อมูลมันหายไปหมดเลยนะครับผมไม่มีข้อมูลที่ผมได้ลงไว้เมื่อเช้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลอาชีพใหม่นะครับตอนนี้ผมได้กรอกข้อมูลใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทำการตรวจทานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะกดลงทะเบียนซ้ำดูอีกครั้งนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับกดลงทะเบียนแล้วนะครับระบบก็ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียนนะครับกดยืนยันนะครับรอเลข OTP ครับสำหรับเลข OTP ของใครที่ไม่ขึ้นนะครับให้ไปดูที่กล่องข้อความนะครับเดี๋ยวออกไปที่หน้าจอนะครับผมไปที่กล่องข้อความนะครับนี่นะครับไปดูตรงนี้นะครับผมเลขอ้างอิงนะครับ432198 432198เดี๋ยวไปลงในเป๋าตังค์อีกครั้งนะครับ432ตอนนี้ใส่เลขเรียบร้อยแล้วนะครับ432198นะครับกดยืนยัน OTP นะครับระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วนะครับโดยดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปนะครับทั้งนี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS นะครับแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ภายใน3วันนะครับเมื่อกี้ผมกดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์อีกครั้งนะครับว่าจะมีข้อความอย่างไรบ้างนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหหลังจากที่ได้กดลงทะเบียนซ้ำไปครั้งที่2นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับบอกว่าหมายเลขบัตรประชาชนนี้นะครับได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วนะครับโอ้ไวมากๆเลยนะครับนี่สังเกตได้เลยนะเมื่อกี้ผมเพิ่งลงทะเบียนใหม่ไปครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผ่านแล้วนะครับได้รับสิทธิ์แล้วนะครับเย้สุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนท่านใดนะครับมีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ